วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มี LOC นะครับตัวต่อบีทันสาเป็นรถไทยเวอร์ชั่น7เป็นรถตำรวจโคตรเท่เลยรถตำรวจนี่ครับก็มีทั้งหมด4แบบนะครับตามรูปตรงนี้เลยจะมีขายที่ 7-Eleven นะครับในวันที่18ตุลานี้นะเดี๋ยวซีเก้งทอยจะเอามาประกอบให้ดูนะครับเดี๋ยวมาอันบ็อกกล่องกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับกล่องจะมาบรรจุอย่างนี้นะครับเป็นแพ็คคู่นะครับเราสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ LOC ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะชุดนี้ผมว่าคุ้มมากแน่นอนเพราะว่ากล่องเนี่ยมันใหญ่มากนะครับนี่กล่องหน้าตาอย่างนี้เลยรูปภาพก็จะชัดเจนครับนะปึ๊บแกะก่อนนี่เลยเรามาดูเวิร์กอาร์ตของกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้มีฟิกเกอร์มินิฟิกเกอร์ด้วยนะนะครับเป็นพี่ตำรวจนั่นเองนะครับก็เป็นรถอันนี้น่าจะเป็นประมาณเหมือนรถเก๋งนะมีไซเรนนะครับนี่ก็เป็นรถบัสนะครับโพลิสมีเขียนตรงนี้ด้วยนะครับก็ลักษณะกล่องเนี้ยก็จะมีบอกว่ามีทั้งหมดกี่แบบนะครับแล้วก็เราได้แบบไหนนะนี่นะครับกล่องก็จะเป็นกล่องที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาไม่ใช่เป็นไข่แล้วนะเวอร์ชั่น7นะครับก็หาซื้อได้ที่7นี่นะครับแล้วก็มีเป็นแบบรถกระบะนะรถกระบะผู้ทอนใช่ไหมแล้วก็รถขนผู้ต้องหานะครับ4แบบเดี๋ยวซีเก้งทอยต่อให้ดูเลยทั้งหมด4แบบนะครับแล้วมาดูว่าแต่ละแบบในกล่องแค่อะไรบ้างนะครับโอเครุยกันเดี๋ยวแกะให้ดูเป็นต้นแบบสัก1กล่องนะครับนี่นะครับก็จะมีเป็นสติกเกอร์ใสติดเพื่อกันหลุดออกนั่นเองนะครับออกมาก็จะนี่ครับชิ้นส่วนครับ1ถุงแผ่นประกอบครับไว้สำหรับต่อเป็นคู่มือนะครับขาดไม่ได้สติกเกอร์ตามสไตล์ของ LOC นะครับแล้วมีแพ็คอีกชิ้นเป็นพาร์ทใสก็พาร์ทสีดำแล้วที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับที่เราไม่เคยเห็นในเวอร์ชั่นอื่นเฮ้ยมีเป็นมินิไดโอราม่าเป็นแผ่นที่เป็นรูปถนนก็เท่ากับว่าเราสามารถต่อเป็นคันแล้วก็มาวางไว้ถ่ายรูปสวยอันนี้คือเพิ่มมานะของ LOC เดี๋ยวประกอบเลยดีกว่านะครับทั้งหมด4แบบเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยต่อเสร็จแล้วครับเวอร์ชั่น 7V7 นะเป็นรถท่องเที่ยวไทยชุดของตำรวจนะครับอันนี้สีแบบนี้น่าจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรถผู้ต้องหานะครับไว้จับผู้ต้องหานะแล้วก็มีเป็นรถผู้รถสายตรวจนะครับเป็นด่านตรวจเมาไม่ขับนะแล้วก็เป็นรถบัสของตำรวจนะครับเดี๋ยวมาดูชัดๆทีละชิ้นเลยว่างาน LOC นะครับเซตนี้เป็นยังไงนะครับผมไปทีละชิ้นกันเลยนี่นะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับก็จะมีกลวยจราจรนะครับ2อันไว้เป็นพร็อพนะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนไดโอรามานะครับก็เป็นรูปพื้นถนนนะครับแล้วก็สามารถนำรถมาจอดนะครับเดี๋ยวมาดูที่พี่ตำรวจนะครับพี่ตำรวจจะเป็นหมวกแบบหมวกเป๋นะครับแล้วตรงนี้น่าจะเป็นวอนะวิทยุสื่อสารหรือเปล่านะครับหรือว่าเครื่องตรวจอะไรตรวจจับความเร็วหรือเปล่านะแล้วก็แท่งกระบองไฟไลท์เซเบอร์นะครับนี่นะอันนี้ชุดแรกนะครับส่วนรถก็จะเป็นลักษณะของอ๋อเป็นรถเก๋งครับนี่ครับติดสติกเกอร์นะนี่ทะเบียนตอง9นะครับแล้วก็มีไซเรนอยู่ข้างบนเป็นสีแดงนะครับด้านหน้ารถนี่คันนี้นี่ตั้งสวยเลยนะนี่นะครับตั้งเป็นชุดนะครับชุดนี้ผมว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนนะเพราะว่าเป็นตำรวจนะครับไม่ค่อยมีของเล่นที่เกี่ยวกับตำรวจมาให้เราเล่นสักเท่าไหร่นะครับ LOC จัดมานะครับนี่นะครับอันนี้คือชุดแรกเดี๋ยวต่อไปชุดที่2ครับชุดนี้ดีกว่ารถขนผู้ต้องหาครับรถขนผู้ต้องหานี่ครับก็จะมีเป็นป้ายเหล็กนะครับหยุดตรวจนะครับ
แล้วก็มีกระบองสีเหลืองน่าจะเป็นไฟฉายนะครับแล้วก็น่าจะเป็นชุดแบบนี้น่าจะเป็นชุดหน่วยอะไรสักอย่างนะไม่แน่ใจนะครับหน่วยกรมราชทัณฑ์หรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นรถบรรทุกตำรวจนะครับแต่วันนี้ทำมาเป็น4ล้อนะครับนี่อย่างนี้เลยแล้วก็มีเป็นกระจกนะครับแล้วก็ข้างๆเขียนว่าพลิสนะครับมีตาตำรวจนะครับด้านหน้าไฟเป็นไฟสีใสครับนี่มีสติ๊กเกอร์ติดพลิสนะครับไซเรนเป็นแยกเป็นสีแดงนะครับรถตรงกลางเป็นสีเงินมีกระจกมองข้างเนี่ยนะนี่นะครับชุดนี้ก็เช่นเคยครับมีเป็นพื้นนะครับพื้นไดโอรามามาไว้วางฉากเป็นพ็อปนะครับเนี่ยวางแค่2คันนี้ก็สวยแล้วนะเดี๋ยวไปดูอีก2ชิ้นกันเลยนะครับชุดต่อไปชุดนี้เราคุ้นกันแน่นอนครับด่านตรวจนั่นเองนะครับก็จะมีเป็นป้ายไฟนะครับนี่โคตรเท่เลยผมชอบนี้นะด่านตรวจเมาไม่ขับนะครับ2ด้านนะแล้วก็จะเป็นไฟกระพริบสีแดงใช่มั้ยนะทําได้เหมือนนะครับแล้วก็มีเป็นล้อเหล็กนะครับถ้าของจริงอะนะแล้วก็ชุดที่ตำรวจเนี่ยใช่เลยครับยูนิฟอร์มแบบนี้แหละที่เราเจอตามด่านนะครับนี่แล้วก็ถือน่าจะเป็นไฟฉายนะส่วนตัวรถครับเป็นรถที่เราเคยเห็นคุ้นเคยแต่ผมจะเห็นเป็นสีน้ำตาลซะส่วนใหญ่นะแต่อันนี้มาในรูปแบบสีดำนะครับก็มีนะครับมีก็เป็นกระบะครับโอ้ต่อสนุกนะตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นล้อ4ล้อทะเบียน999ไทยแลนด์นะครับนี่ครับวางเซตเนี่ยถูกใจหลายคนแน่นอนนะครับเพราะว่าคงได้เจอกับพี่ๆตำรวจชุดนี้บ่อยนะครับส่วนต่อมาอันสุดท้ายนะครับเป็นรถบัสตำรวจผมไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรนะครับนี่นะครับนี่เครื่องแบบประมาณนี้ถือกระบองไลท์เซเบอร์สีแดงนะครับแล้วก็มีกลวยให้2อันนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับ18ตุลาเนี่ยมีจัดจำหน่ายแล้วนะหรือทักไปที่เพจ LOC ได้เลยนะครับ LOC Thailand นะครับก็สามารถซื้อขายบนเพจได้เช่นกันนะนี่ครับนี่รถตำรวจเป็นรถบัสครับ4ล้อมีกระจกมองข้างครับตัวนี้ก็สมจริงนะเดี๋ยวลองเอาทั้งหมดนะครับมาวางเป็นเรื่องราวดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับเอามาเรียงเป็นเรื่องราวเลยนะผมว่าเจอแก๊งนี้เข้าไปนะไม่มีใครกล้าแหกด่านแน่นอนนะครับถือว่ามาครบเซตเลยนะครับแล้วของเล่นที่เป็นแนวตำรวจไทยเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยมีนะ LOC เขาจัดมาให้แล้วนะครับเอาไว้เล่นกับพวกรถเหล็กนะก็ได้นะผมว่าเพราะว่ามันองค์ประกอบอะไรเนี่ยมันก็ดูสมส่วนอยู่นะเนี่ยอย่างป้ายหยุดตรวจเนี่ยแล้วก็ด่านเมาไม่ขับเนี่ยผมโอเคเลยนะผมชอบมากผมจะเอาไว้เล่นกับพวกรถเหล็กพวกมาจูเล็ตแฮปวิวก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นงานของ LOC จำหน่ายที่เซเว่นนะครับวันที่18ตุลานี้นะเดี๋ยวซีเก้งทอยมีของเล่นใหม่ๆเด็ดๆมาเดี๋ยวอัปเดตให้ชมกันอีกนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนกับพี่ตำรวจนะครับมีตำรวจหลายนายเลยนะหลากหลายเลยนะอย่าไปแหกกฎจราจรนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ